สมัยนี้การเป็นผู้นำไม่สามารถที่จะไปนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วก็ใช้ปากนะฮะใช้ปากทำงานอย่างเดียวนี้ไม่พอแล้วคุณต้องอินสปายด้วยวิธีต่างๆว่ากันไปจะผู้นำแต่ว่าผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าสนแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วพนักงานรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไปไม่รอดเหมือนกันหน้าที่ของธุรกิจเนี่ยก็คือจะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดนะครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชียนหงพักดีอีกครั้งนะครับว่าด้วยเรื่องของผู้ประกอบการนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าผู้ประกอบการในอดีตจนไปถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีรูปแบบหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันไหมในอดีตเนี่ยนะครับการเป็นผู้ประกอบการส่วนมากนะครับก็มักจะเกิดจากความจำเป็นแล้วก็ความยากจนก็ต้องดิ้นรนนะครับหนีชีวิตที่ค่อนข้างจะแร้นแค้นนะครับไม่มีจะกินก็ต้องดิ้นรนประกอบอาชีพผลิตอะไรได้ค้าขายอะไรได้หรือให้บริการอะไรได้ก็ต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่เรียนจบสูงๆนะครับมีความรู้มีคอนเนคชั่นอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็มักจะไปรับราชการนะครับก็เป็นที่มาของคำที่ว่าให้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับก็คือไปรับราชการนั่นแหละแต่ว่าพอมันโลกเราเนี่ยมันก็เปิดมากขึ้นนะครับมีการไปมาหาสู่เดินทางซึ่งกันและกันนะครับ globalization ต่างๆก็เข้ามาแต่ละประเทศก็มีการค้าขายระหว่างกันนะครับเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดประเทศที่เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับที่อาชีพเป็นผู้ประกอบการเมื่อก่อนที่ทำเพราะว่ายากจนทำเพราะว่าความจำเป็นเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ร่ำรวยขึ้นแบบทันหูทันตาการเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นผู้ประกอบการก็เลยกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆกว่าเมื่อก่อนในยุคหนึ่งที่หน้าที่การงานในบริษัทการเป็นข้าราชการเนี่ยมันดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแต่ว่าพอโลกเราเนี่ยนะครับมันมีการค้าขายมากขึ้นแล้วก็อาชีพของการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมันมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆการเป็นพ่อค้าพ่อขายแม่ขายเนี่ยนะครับมันร่ำรวยนะครับมันก็เลยดึงดูดให้คนรู้สึกว่าไปเป็นผู้ประกอบการดีกว่านะครับในบางช่วงบางยุคเนี่ยนะฮะการทำงานในบริษัทเอกชนเนี่ยน่าดึงดูดกว่าการรับราชการด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าไม่นานมานี้นะครับอาชีพอย่างผู้ประกอบการเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างท้าทายอย่างยิ่งต่อการเอาอนาคตตัวเองมาเดิมพันก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันมีเศรษฐกิจไม่รู้จะเป็นยังไงแบบในช่วงเวลาปัจจุบันนี้แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆนะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการเปิดโอกาสของกฎระเบียบต่างๆรวมถึงประเด็นการกินรวบของทุนยักษ์ใหญ่ก็เลยทำให้การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยดูเป็นอาชีพที่ถึงแม้ว่าหลายคนก็อาจจะฝันในใจลึกๆอยู่นะครับแต่อีกใจก็ค่อนข้างจะขยาดกับความลำบากแสนสาหัสจริงๆที่เขาว่ากันว่ามันแทบจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะครับต้องคิดตลอดเวลาคิด24ชั่วโมงเลยไปรับราชการเนี่ยอาจจะไม่รวยมากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มั่นคงนะครับวางใจได้อย่างน้อยไม่ลำบากก็วันก่อนนะครับผมไปขึ้นเวทีบรรยายนะครับที่งาน Creative Talk 2022นะครับก็มันก็เป็นงานที่รวบรวมเอาสปีกเกอร์ระดับโอ้โหที่หลายๆท่านก็คงรู้จักกันนะเอาไว้น่าจะมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับเป็นร้อยคนเลยนะฮะแล้วเขาก็แบ่งเป็น5เวทีจัดตามธีมต่างๆนะครับธีมใหญ่ของมันเนี่ยก็คือ The Future of Everything ก็คืออนาคตของทุกสิ่งทุกอย่างใครที่มาก็จะได้มาฟังนะฮะมุมมองหรือคอนเทนต์ต่างๆจากสปีกเกอร์นะครับที่จะมาแชร์มุมมองกันว่าในแต่ละเรื่องในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมเนี่ยรับหน้าที่หัวข้อ Future of Entrepreneurนะฮะแปลภาษาไทยก็คืออนาคตของผู้ประกอบการนะครับผมก็เลยคิดว่ามีบางช่วงบางตอนที่อยากจะเอามาพูดคุยกันในทยาน Daily Podcast นะครับคืออาชีพอย่างผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าส่วนตัวของผมแล้วเนี่ย mindset นะฮะในสมัยก่อนก็คือทำเพราะว่าต้องหนีความยากจนแร้นแค้นนะครับทำเพราะว่าต้องมีรายได้เอาไปนะฮะส่งลูกเรียนให้เรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนในคนหรือจะมาสืบทอดกิจการธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นมาโลกก็ใช่ไหมฮะมีการติดต่อประสานงานมีการค้าการขายมากขึ้นเนี่ยก็ผู้ประกอบการก็จะเน้นการขายให้ได้เยอะๆมากๆผลิตเยอะๆนะครับให้ขายได้เยอะๆนะฮะยิ่งขายเยอะได้ยิ่งดีนะฮะมีการประหยัดจากขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า economy of scale นะครับยิ่งผลิตเยอะๆต้นทุนยิ่งถูกนะครับแต่ในยุคปัจจุบันคิดแบบนั้นได้อยู่หรือเปล่านะครับยุคปัจจุบันการเป็นผู้ประกอบการอาจจะคิดแค่ว่าผลิตเยอะๆไม่พอมันต้องสนใจเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมโลกใบนี้ด้วยความยั่งยืนการลดเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนผู้ประกอบการในสมัยก่อนสนใจที่จะทำยังไงให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะได้รับผลประโยชน์
ได้รีเทิร์นไปสูงสุดแต่ผู้นำแต่ว่าผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าสนแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วพนักงานรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยแหละฮะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปผมจะคิดว่าอย่างแรกนะครับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันอย่างที่หนึ่งเลยผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปและเห็นได้ชัดนะครับผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องมี purpose ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คืออยากรวยอ่ะอยากทำธุรกิจอยากรวยนะครับหรือผลิตอันนี้เก่งก็เลยอยากผลิตอันนี้ขายแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่วิธีการในการตั้ง purpose เนี่ยมันแสดงถึงคุณค่าขององค์กรว่าตัวเองเนี่ยตั้งองค์กรนี้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำอะไรให้กับสังคมคือผู้นำในอนาคตเนี่ยนะครับถ้านำคนอื่นไปโดยวันๆเนี่ยตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนั้นทำไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับผมว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่เก่งๆคนที่อาจจะพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายลำบากไปกับบริษัทเพื่อจะฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยผมว่าอาจจะดึงดูดได้ยากขึ้นนะครับคือแล้วระหว่างทางเนี่ยการผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันท้าทายแล้วก็ยากลำบากมากขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มี purpose หรือเป้าประสงค์ที่มันมากกว่าเรื่องของแค่ว่าอยากรวยเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องของการทำเพื่อผู้อื่นนะครับหรือการอยากที่จะแก้ปัญหาบางอย่างให้สังคมเนี่ยพอมันทำไปเรื่อยๆแล้วมันเจอปัญหามากๆเนี่ยอาจจะท้อถอยได้ง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเนี่ยและตอบตัวเองและตอบผู้อื่นได้ว่าตัวเองทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรผมว่าโอกาสที่จะท้อถอยเนี่ยมีแต่ท้อถอยแล้วอาจจะเตือนสติตัวเองได้เร็วกว่าคนที่ไม่มี purpose หรือเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนไปสำหรับการเป็นผู้ประกอบการต้องตอบให้ได้สังคมได้อะไรจากเราเราทำสิ่งนี้เพื่อตอบโจทย์อะไรในชีวิตเราสองครับผมคิดว่าผู้ประกอบการในยุคก่อนก็แคร์อย่างหนึ่งในปัจจุบันก็แคร์อย่างหนึ่งประเด็นนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับสำหรับการเป็นผู้ประกอบการก็คือคำว่าแคร์นี่แหละในอดีตเนี่ยผู้ประกอบการก็แคร์ยอดขายแคร์กำไรแคร์ว่าลูกหลานใครจะมาสืบต่อก็สมัยก่อนเนี่ยเงินทองเป็นของหายากนะครับมันก็ไม่แปลกนะฮะการค้าการขายก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมีข้าวกินแล้วกันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะต้องทำยังไงให้นะขายของได้เงินมาก็จะได้ไปซื้ออาหารกินนะครับแต่ว่านะฮะตำรา MBA ตำราบริหารเนี่ยก็จะสอนนะครับว่าเฮ้ยหน้าที่ของธุรกิจเนี่ยก็คือจะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดนะครับพอตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเดียวหลังๆก็รู้สึกว่าไม่พอแล้วนะฮะก็ต้องตอบแทน stakeholder นะฮะคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น supplier ลูกค้านะครับเรื่องสังคมด้วยแต่ปัจจุบันนี้ครับผมคิดว่าคำว่า care ของผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสะท้อนวัฒนธรรมแล้วก็ตัวตนขององค์กรมากขึ้นนะครับซึ่งคำว่า care นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะดึงดูดให้พนักงานที่ดีแล้วก็เก่งเนี่ยจะอยากเข้ามาทำงานด้วยรวมถึงแม้กระทั่งลูกค้าก็อยากจะสนับสนุนด้วยดังนั้นแล้วนะครับคำว่าแคร์ในยุคก่อนที่อาจจะแคร์เรื่องของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในสมัยก่อนก็แคร์ว่าตัวเองจะมีข้าวกินไหมฐานะร่ำรวยไหมครอบครัวสุขสบายหรือเปล่าพัฒนามาเป็นแคร์ผู้ถือหุ้นจนพัฒนาแคร์ซัพพลายเออร์แคร์ลูกค้าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องแคร์ให้มากกว่านั้นสิ่งแวดล้อมแคร์โลกใบนี้แคร์ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานแคร์สังคมแคร์ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวไม่ได้สนแต่ประโยชน์ขององค์กรตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปของการเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ผมรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นมาอีกอย่างแล้วก็อันที่3ก็คือผมว่าผู้ประกอบการในสมัยก่อนกับสมัยนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนคือสิ่งที่ค่อนข้างจะแบ่งแยกได้ชัดเจนเลยในสมัยก่อนเนี่ยเน้นสั่งเป็นเจ้าของมีลูกน้องก็สั่งลูกน้องให้ทำไปเย็นๆกินข้าวด้วยกันถือว่าอยู่กันด้วยใจนะเป็นครอบครัวแรงบันดาลใจจะมีหรือเปล่าแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเรื่องว่าพี่เขาให้พี่เขาดูแลดีนะครับคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลไปถึงลูกถึงหลานดูแลกันทั้งครอบครัวเลยแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นประเจกมากขึ้นนะฮะก็ลูกน้องก็อาจจะไม่ได้อยากให้หัวหน้าต้องมายุ่งอะไรกับครอบครัวมากนะแต่ว่าตัวลูกน้องเนี่ยอยากจะทำงานภายใต้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ไม่ได้อยากทำงานภายใต้ผู้นำที่สั่งงานสั่งการไปวันๆให้ทำตามในปัจจุบันนี้เนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับการสั่งให้ผู้ตามเขาทำตามเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าไม่ยั่งยืนแน่นอนการปกครองทีมงานในรูปแบบอำนาจนิยมนะครับหรือว่าจะเป็นทุนนิยมเงินนิยมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโมเดลการบริหารที่
ไม่พอแล้วคือมันต้องมีแน่ๆครับถ้าใครบอกว่าไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช้ motivate กับ inspire อย่างเดียวนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เนี่ยจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ตัดสินภาวะความเป็นผู้นำที่มากกว่าเมื่อก่อนนะครับที่อาจจะตัดสินด้วยความเป็นเจ้าของยศตำแหน่งหรือว่าสืบทอดต่อมารุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยจะทำให้ผู้นำเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรนะครับไปข้างหน้าได้มากกว่าการสั่งหรือว่านะมอบเป้าหมายเพียงอย่างเดียวสมัยนี้การเป็นผู้นำไม่สามารถที่จะไปนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วก็ใช้ปากนะฮะใช้ปากทำงานอย่างเดียวนี้ไม่พอแล้วคุณต้องอินสปายด้วยวิธีต่างๆว่ากันไปจะมีเรื่องเล่าจะมีการจัดวงคุยกับพนักงานจะมีโอเรนเทชันหรือจะมีเบเนฟิตบางอย่างหรือจะไปช่วยสังคมแต่ละองค์กรก็คงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้นำในยุคก่อนในยุคนี้และในยุคอนาคตก็ดูแล้วมีความท้าทายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็ต้องปรับตัวนะครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องของการเข้าใจระบบนะครับเรื่องดิจิทัลดิสรัปชันเรื่องการเอาเครื่องมือทางดิจิตอลต่างๆเอามาเพื่อใช้อัปเกรดนะฮะเพื่อจะให้คนทำงานเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานหนักมากแบบโดยที่มันไม่ได้มีตัวช่วยหลายๆอย่างเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากๆสำหรับการเป็นผู้ประกอบการคุณผู้ฟังก็ผมว่าก็เลือกได้นะครับเราเลือกได้ว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนแต่สิ่งที่เราเลือกมันจะสะท้อนผลที่เราจะได้รับถ้าเราเลือกการเป็นผู้ประกอบการแบบในยุคอดีตก็ต้องตั้งคำถามว่าการไม่ปรับตัวของเราหรือปรับตัวน้อยหรือช้าเกินไปมันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรเราหรือไม่หรืออีกด้านนึงเราปรับตัวได้นะครับเรารู้ว่าสิ่งที่โลกนี้มันขับเคลื่อนไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้มันเดินคู่ไปกับสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับคุณค่าในใจคนที่เปลี่ยนไปสิ่งที่สังคมหรือโลกนี้มองหานะครับถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมแล้วก็โลกนี้มันดีขึ้นจากอาชีพของการเป็นผู้ประกอบการก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วคุณผู้ฟังรออะไรอยู่ล่ะทำไมไม่ทำมันสักวันนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ